สวัสดีครับอร่อยเลิศกับคุณรีดในสัปดาห์อาหารนานาชาติวันนี้พามาที่ร้านอิวโบโรเงเซ่ทราทอเรียแอนด์พิซซาเรียแห่งนี้ครับเจ้าของร้านภูมิใจนำเสนอว่าเป็นร้านอาหารอิตาเลียนแท้ดั้งเดิมแห่งแรกในไทยเมื่อเข้ามาภายในร้านจะพบกับเตาอบพิซซ่าที่คุณสามารถเห็นขั้นตอนการทำได้ตามแบบอิตาลีครับความพิเศษของพิซซ่าที่นี่อยู่ที่แป้งพิซซ่าเพราะจะไม่ใช่ยีสต์เพื่อให้แป้งฟูแต่จะหมักด้วยวิธีการธรรมชาติถึง3วันทำให้พิซซ่าทั้งนุ่มและเบาครับส่วนวัตถุดิบเกือบทั้งหมดนั้นสั่งตรงมาจากประเทศอิตาลีให้สมกับเป็นเจ้าตำรับเรียกว่าไม่ผิดเพี้ยนทั้งรสชาติและกลิ่นเลยล่ะครับแต่เมนูที่ทางร้านจะส่งมาต้อนรับกูรูอาหารอินเตอร์คุณริดและพิพันธ์จะเป็นพระเอกอย่างพิซซ่าหรือไม่ติดตามชมกันได้เลยครับขณะนี้นะคะริดยืนอยู่กับเจ้าของร้านอาหารอิตาเลียนและร้านนี้ชื่อว่าอิวโบโลเยเซ่เจ้าของร้านยืนอยู่ข้างๆริดนี้นะคะคุณนิโคล่าโบนัสซาเช้าเยอะเนาะค่ะวันนี้เดี๋ยวจะถามเขาว่าเมนูอะไรเหรอที่เขาบอกว่าเด็ดสุด This is a Mediterranean sea bass so that we import weekly from Mediterranean sea ซึ่งจานนี้นะครับไม่ใช่ปลากระพงธรรมดาค่ะปลากระพงมาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเขาอบในเตาที่ทำพิซซ่าดังนั้นกลิ่นไม้ยูคาลิปตัสก็จะเข้ามาเกาะตัวปลาชิ้นนี้นะคะเราจะได้ลิ้มรสที่สดๆของปลาแล้วมีกลิ่นยูคาลิปตัสและตัวนี้พิซซ่าของเขานะคะนอกจากแป้งของเขานี่สุดยอดเพราะว่าไม่มียีสต์เลยทุกอย่างเป็นการธรรมชาติทั้งสิ้นอันนี้ของเขาเป็นปลาซาดีนสั่งมาจากอิตาลีและแอนจอนแฮที่ผัดกับปูไข่นี่ราวิโอลีที่มี2ชีส every menu from Il Bolognese not only normal yummy but very special yummy ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านIl Bolognese Trattoria and Pizzeria ตั้งอยู่ที่ถนนสาทรใต้ซอย7ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดรับพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณรีดต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับอร่อยเลิศกับคุณรีดในวันนี้ค่ะสำหรับวิธีการอบปลากระพงเมื่อได้ปลากระพงมาแล้วเราก็นำปลากระพงนั้นมาปรุงด้วยแค่3อย่างเกลือนะคะแล้วน้ำมันมะกอกแล้วผักทั้งหมดเตรียมวางไว้เลยพอในกระดาษฟอยล์ค่ะเอาไปเข้าในเตาอบพิซซ่า15นาทีเป้งรับประกันเลยว่าอร่อยเลิศนี่ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ